คำถามแรกนะครับคือมันจะชอบมีคนถามว่าคือเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินพวกข่าวปิดตัวของโรงงานย้ายฐานการผลิตจากไทยไปที่อื่นค่อนข้างเยอะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยกำลังซื้อหดทีนี้ตัว prospect เนี่ยเขาให้มีพื้นที่พวกโรงงานเยอะอย่างเงี้ยมันน่ากลัวไปอย่างเงี้ยโอเคเรามีมุมมองอย่างไรครับคืออย่างที่บอกไปนะครับเบิร์ดว่าถ้าจากข้อมูลที่เมื่อกี้นะครับที่พี่โชว์ให้ดูไปบ้างแล้วในสไลด์นะครับว่าในปี 2020-2021 จริงๆก็ถือว่าเป็นช่วงที่เจอวิกฤตของตัวกลุ่มโรงงานเหมือนกันนะครับก็แต่เห็นได้ว่ามันแบบพอมีการล็อกดาวน์ใช่ปะถ้าจำกันได้นะล็อกดาวน์เนี่ยมันไม่ใช่ล็อกดาวน์แค่ประเทศไทยอย่างเดียวใช่ปะจีนเจอล็อกดาวน์อะไรอย่างนี้ใช่ปะทั่วโลกอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นได้ว่าคือพวกส่งออกเนี่ยกระทบแน่นอนกระทบแน่นอนครับส่งออกนำเข้าเนี่ยกระทบอยู่แล้วนะครับแต่จะเห็นได้ว่าตัวอัตราการเช่าก็ดีหรือว่าอัตราการต่อสัญญาก็ดีเนี่ยเห็นได้ว่าในช่วงของ2020-2021เนี่ยก็ยังสูงอยู่เหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวผู้เช่าเนี่ยมีความแข็งแรงทางธุรกิจอยู่แล้วเบิร์ดก็คือบริษัทใหญ่อยู่แล้วอยู่มานานแล้วดังนั้นเนี่ยถามว่าตัวพูดถึงคนเช่านะพูดถึงคนเช่านะคือคนเช่าเนี่ยโอเคอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าพอเขาใหญ่มากๆอยู่มายาวนานแล้วหลายสิบปีแล้วเนี่ยแน่นอนว่าวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่วิกฤตครั้งแรกที่เขาเจอใช่ป่ะเขาทำให้เหมือนกับมันก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจเนาะโรงงานที่มันก็ต้องมีความเสี่ยงเรื่องพวกนี้อยู่บ้างที่เขาต้องเผชิญหน้ากับความผลกระทบทางลบอยู่บ้างแต่ว่าพอเป็นบริษัทที่ใหญ่เนี่ย เขาก็เหมือนกับเข้าใจไงเบิร์ดมาก็ต้องเจอแล้วก็ผ่านไปแค่นั้นเองดังนั้นก็เราเลยสะท้อนมาเห็นได้ว่าตัวภาพของอัตราการเช่าสูงแล้วก็อัตราการต่ออายุสูงเช่นเดียวกันแม้ว่าจะเป็นปีโควิดที่มันกระทบรุนแรงก็ตามครับก็เหตุผลมี2ข้อ1ก็คือตัวผู้เช่าเนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นรายใหญ่นะครับแล้วก็มีความมั่นคงทางธุรกิจสูงนะครับข้อ2เนี่ยพี่คิดว่าก็การกระจายความเสี่ยงนะครับในหลากหลายอุตสาหกรรมเนี่ยมันทําให้พอมันบางเซกเตอร์อาจจะกระทบนะแต่ว่าก็สามารถทําให้เค้าเนี่ยไม่กระทบพร้อมกันทั้งแผงใช่มั้ยครับมันกระจายไปแบบ 10% 10% เองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คิดว่า2ข้อนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ชดเชยความเสี่ยงได้ดีตรงข้ามนะเบิร์ดพี่บอกว่าแต่ถ้าสมมติว่าคนเช่าเนี่ยถ้าเป็นรายย่อยอ่ะเป็น SME ลองนึกภาพตามถ้าอย่างเงี้ยเราเจอปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแบบมันจะหายไปเยอะเลยนะยังไม่ต้องมาหาเศรษฐกิจอ่ะแค่ Facebook เปลี่ยนอัลกอริทึมอะไรนี่แค่นี้ก็กระทบแล้วบางทีก็จะมีความผันผวนมากกว่าถ้าเป็น SME อ่ะซึ่งเราก็จะเห็นภาพนะในตัวมินิแฟคทอรี่ใช่ไหมครับมินิแฟคทอรี่เนี่ยก็น่าจะเป็น SME มากกว่าแต่ว่าข้อดีก็คือสัดส่วนมันน้อยก็สัดส่วนไม่เยอะ6-7% เองอะไรก็ไม่เยอะโอเค